แขกในวันนี้ครับผมอยู่กับทางด้านของโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐนะครับโค้ชเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งแต่ดูฟุตบอลมาเลยเนี่ยนะฮะโค้ชเตี้ยเคยเห็นการปลดแบบฟ้าผ่าดึกดึกเดินเดินมืดค่ำแบบนี้บ้างไหมครับมีไกลตัวไกลตัวยังไงน่าจะเป็นทีมถ้าจำไม่ผิดคือทีมซาอุที่เข้าไปฟุตบอลโลกแล้วแพ้นัดแรกฮะเจ้าชายอาหรับเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วไม่ถูกใจใครก็ปลดแต่ในเมืองไทยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนแรกที่เป็นลักษณะการปลดแบบฟ้าผ่าในทีมชาตินะรายวัฒน์ได้รับเกียรติคนแรกเลยฮะจะบอกได้รับเกียรติก็ไม่น่าใช้คำนี้หรอกเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ติดตามผลงานของการทำทีมชาติของรายวัฒน์แล้วเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือธรรมชาติของฟุตบอลไทยเปลี่ยนเปลี่ยนในแง่ของเอาละมาวันแรกก็จะบอกว่าเน้นช่วงแรกๆครับมันเป็นน้ำต้มผักที่หวานช่วงฮันนีมูนแบบแพ้น้อยเล่นดีแพ้น้อยเพราะว่าเราเจอบอลที่เหนือกว่าแต่พอเริ่มเข้าโหมดปกติเรามาเล่นในระดับอาเซียนครับเรามาเล่นเกมรับมันไม่ใช่ครับเพราะในอาเซียนเราคือเรายังยืนยันว่าในชีวิตผมที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมยังเชื่อว่าอาเซียนเราคือเบอร์หนึ่งครับเพราะนั้นรูปแบบในการเล่นมันจะต้อง1สวยงาม2ผลการแข่งต้องมาอันนี้คือ2ปัจจัยที่รายวัฒน์ตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้แล้วสิ่งที่มันตอบไม่ได้มากกว่านั้นก็คือการตกรอบเอ๊ะโค้ชเตี้ยกำลังจะบอกว่าคือตลอดการทำหน้าที่2ปีมาเนี่ยนะฮะ คือการปลดเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้นั่งในเก้าอี้นานเกินไปใช่ไหมมันมีเหตุมีผลสะสมมาเรื่อยๆนะฮะมีอยู่แล้วมันควรจะปลดเร็วกว่านั้นไวกว่านั้นจริงๆจริงๆแล้วในส่วนผมเนี่ยผมก็เซอร์ไพรส์นะการตกรอบที่ซูซูกิครับเนี่ยผมว่าเป็นการให้โอกาสที่โอ้โหที่สุดของการให้โอกาสใช่ไหมเพราะว่าการพลาดอาเซียนคัพมันเป็นเรื่องสัญญาณที่บ่งบอกเลยว่าในผลงานไม่ดีด้วยลูกเกมไม่ดีด้วยแล้วมันจะมีอะไรต่อไปกับเอเชียนคัพมันหวังไม่ได้อยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่าในประเทศไทยผมเชื่อมีไม่ถึง 0% หรอกที่บอกว่าไทยได้แชมป์เอเชียนคัพไม่มีใครคาดหวังอยู่แล้วกับชุดนี้ที่ได้แชมป์เพียงแต่ว่าทำให้มันเข้าใกล้ที่สุดแค่นั้นเพราะฉะนั้นรายวัฒน์มาถึงปุ๊บทำตกรอบอาเซียนมันโดมิโน่หนึ่งแหละมันคลื่นลูกแรกมาใหญ่มากแล้วตรงนั้นเนี่ยมันโหทั้งรายวัฒน์และรวมไปถึงคุณสมยศโดนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไปฟังคำอธิบายของท่านนายกในครั้งที่แพ้ซูซูกิคัพไปเนี่ยนะฮะตอนนั้นท่านบอกว่าเอาละอาจจะไม่นับผลงานที่ออกมาในช่วงนั้นเพราะว่าตัวผู้เล่นไม่พร้อมตัวผู้เล่นไม่พร้อมไปติดเจลงเจลีกนะฮะฟังขึ้นไหมตอนนั้นเนี่ยก็บอกแล้วไงทุกอย่างในฟุตบอลโลกฟุตบอลใบนี้มันมีข้ออ้างได้ตลอดครับคุณแพ้วันนี้คุณจะบอกว่าวันนี้ฝนตกคุณแพ้พรุ่งนี้คุณบอกว่าวันนี้สนามแข็งครับคุณแพ้อีกเกมนึงคุณบอกว่าโอ้ชุดนี้ไม่ใช่ชุดดีที่สุดนู่นนี้นั่นอ้างได้หมดแต่คุณอย่าลืมว่าพอเป็นระดับอาเซียนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเคยชินกับตรงนี้ครับเราชินกับไทยชนะใช่เราต้องชนะเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ในการรายวัฒน์ได้โอกาสแบบนี้ผมเชื่อว่าเขามีวาสนาดีมากแล้วครับถ้าเป็นโค้ชไทยป่านนี้เหรอหนึ่งคือลาออกครับอย่างโค้ชโย่งโดนโอ้โหโถมมาขนาดโค้ชโย่งก็ยังออกวรุษศรีมาเขาก็โดนออกเหมือนกันแต่รายวัฒน์ยังอยู่เพราะว่าด้วยอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเรื่องสัญญาที่มันเขียนไว้หรือเปล่าครับมีการชดเชยนู่นนี่นั่นยังไงไม่รู้ครับในมุมของโค้ชเตี้ยเนี่ยคิดว่าอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆถึงมีประกาศจากนายกสมาคมออกมาเพียงแค่ไทยแพ้อินเดียแบบหลุดลุ่ยแค่นั้นไหมกับปัญหาที่สะสมมาในอดีตหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกฮะไม่มีมีแต่ว่าหนึ่งเส้นฟางที่มันขาดเนี่ยมันขาดอยู่แล้วหลังเอเชียนคัพผมการันตีอยู่ในใจของนายกอยู่แล้วใช่ไหมฮะตอนนั้นผมว่าอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยผลงานก่อนแล้วการแพ้อินเดียนี่แหละมันทำให้ฟางเส้นนั้นมันขาดเร็วขึ้นครับถ้าไม่ขาดปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณสมยศจะโดนอีกแต่การตัดปัญหาตรงนี้เนี่ยด้วยการปลดรายวัฒน์เนี่ยมันเป็นการลดความหนักให้อยู่ที่หนักเดี๋ยวอะไรคือการลดความหนักให้อยู่ที่หนักเขามีแต่ลดความหนักให้กลายเป็นเบาไม่ใช่หรองานนี้ไม่มีเบาเหตุผลคือมันมีคำพูดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูดที่ท่านนายกพูดเรื่องผมอายครับอะไรก็แล้วแต่ที่นู่นนี่นั่นมีข่าวมาผมไม่อยากไปเอ่ยถึงเบื้องหลังครับมันเป็นลักษณะว่า
ถ้าคุณไม่ปลดอะไรวะโอ้โหจะมีแบบมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งแบบบางทีแล้วมันมาแบบไม่มีเหตุผลเลยครับแต่ว่ามาแค่นี้หยุดแค่นี้นะขอแล้วหนักอีกแล้วมันไม่หนักกว่านี้แล้วผมทำแล้วนะครับผมเอาไรบัตรออกแล้วนะนี่คือแพะคนแรกที่ท่านสมยศเอาออกก่อนที่จะมาถึงผมให้หนักกว่าเดิมเพราะนั้นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยการตรวจรายบัตรเนี่ยก็พอจะลดกระแสที่ถาโถมหาทนายยกได้อันนี้ก็จริงใช่ไหมจริงเพราะว่าถ้าไม่เอาออกครับแล้วสมมุติว่าเกมหน้าเจอกับ UAE แพ้ยับอีกโอ้โหคันนี้จากที่ผมเรียนว่าไงจากหนักมันจะกลายเป็นหนักอีกขนาดเก้าอี้นายกสมาคมอาจจะสั่นคลอนได้นะฮะใช่ไงผมถึงบอกแล้วว่านี่คือเกมง่ายที่สุดสำหรับการตั้งกำแพงครับว่าหนักแล้วเนี้ยคลื่นปลาหมึกหรือพายุปลาหมึกเนี้ยปลาหมึกเนี้ยเอาแค่นี้พอฮะอย่ามากกว่านี้เดี๋ยวผมไม่ไหวแล้วเอ้าแต่อย่างที่โค้ชเตี้ยบอกไปไงว่าคือตามปกติดูประวัติศาสตร์ฟุตบอลย้อนหลังมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นใครที่จะมีการปลดโค้ชโดยเฉพาะการเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้ใช่ยังอยู่กลางทัวร์นาเมนต์อยู่เลยเหลืออีก2เกมที่ต้องไปเจอเนี่ยเอ้าเขาคิดหน้าคิดหลังดีแล้วถือว่าเขาปลดตรงนี้ดีสุดแล้วฮะถ้ามองในแง่ของคุณสมยศเนี่ยผมว่าคุ้มฮะคุ้มตรงที่ว่าเอาละถึงเวลานี้แล้วเนี่ยรายวัตรออกปุ๊บอย่างน้อยไอคนที่จะมาถล่มเนี่ยมันจะรู้สึกพอแล้วโอเคโซเชียลเนี่ยพอแล้วอาจจะมีกระปิกระปอยบ้างเล็กน้อยพอได้ครับคราวนี้ก็รอลุ้นว่าโค้ชโชคกับโค้ชตอยนะทั้งโชคทวีแล้วก็ศรีศักดิ์จะทำผลงานได้ออกมาแบบไหนถ้าภาวนาคุณสมยศบอกภาวนานะตอยกับโชคช่วยพี่หน่อยน้องครับทำให้มันดีขึ้นทำให้รูปแบบเกมมันดีขึ้นจะแพ้ยังไงก็ดีขึ้นอย่างน้อยก็เอาละซาลงไปครับเอ๊ะแต่ตามปกติแล้วนะถ้าสมมติจะมีการเปลี่ยนตัวโค้ชแบบขัดตาทับมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งหาโค้ชตัวจริงมาก็ตามแต่เนี่ยเขาก็น่าจะให้โอกาสโค้ชใหม่ได้เจอกับคู่แข่งที่อาจจะต่ำชั้นกว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่ได้กระดูกหินขนาดนี้แต่ว่าโอ๊ยว้าอะไรกับ UAE เลยนะสถานการณ์มันไม่ได้เอื้อแบบนั้นไงฮะก็ต้องทำใช่ไหมก็เราจะบอกว่าอ้างอิงถึงโอเล็กซานเดอร์โซชามาเจอกับโปรแกรมที่มันจังหวะพอดีใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงมันจำเป็นเพื่อจะสกัดกั้นความถาโถมที่มันกำลังจะมาหาใกล้ตัวมากขึ้นเนี่ยให้เบรกไว้เท่านั้นก่อนอย่ามาครับถ้ามาตรงนั้นอีกเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เพราะนั้นนายวัดออกปุ๊บเอานะผมหาคนมาแทนนายวัดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผมเป็นท่านสมยศเนี่ยทำยังไงผมบอกว่าผมเล่นโซเชียลผมรู้อยู่แล้วตอนนี้คนทั้งประเทศเรียกร้องซิโก้กระแสถาโถมไปที่ใครเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นฮะถามโค้ชเตี้ยต่อคือถ้าเกิดให้ดูกลยุทธ์สิ่งที่ทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศใช้ในเวลานี้เนี่ยนะฮะกับการปลดรายวัตรไปเนี่ยคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมแล้วมีชั้นเชิงหรือยังในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมว่าถูกต้องทางฝั่งของท่านสมยศอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งโอเคต้องยอมแล้วว่าเขาเป็นนายกสมาคมครับตัดสินใจอะไรก็ได้ซึ่งพอตัดสินใจตรงเนี้ยเป็นการรักษาตัวเองก่อนครับรักษาเอกเทศของตัวเองก่อนที่จะมาทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เรื้อรังกว่านี้ครับมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะมาตรงมันมาตรงปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งลำบากการหาคำอธิบายกับสื่อหาคำอธิบายกับชาวโซเชียลนี่ยากมันจะยุ่งเหยิงไปหมดเพราะนั้นเอาตรงนี้เนี่ยพอแล้วแล้วที่เหลือ2นัดเนี่ยทำให้ดีที่สุดแล้วก็มันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเส้นทางการวิเคราะห์วิจารณ์มันจะลงเขาจะเบาหน่อยผมมองแบบนั้นครับผมก็ต้องถามโค้ชเตี้ยต่อยแล้วฮะแล้วการทำหน้าที่ของโค้ชศิริศักดิ์จากนี้ไปของโค้ชโชคจากนี้ไปพอจะคาดหวังอีก2เกมที่เหลือได้มากน้อยขนาดไหนผมก็มองว่าน่าจะมีบรรยากาศของทีมที่คลายขึ้นฮะแล้วผมเชื่อว่าทั้งโค้ชโชคแล้วก็ทั้งโค้ชต่อยเนี่ยเขาก็มีความผูกพันกับเด็กชุดนี้อืมแล้วก็จะมองว่าถึงวิธีการว่าอาจจะต้องมีนั่งพูดคุยกับกลุ่มแกนนำของทีมครับมานั่งคุยกันว่าเอ้ยเอาละ2เกมที่เหลือควรจะทำเพื่อชาติกันทำยังไงคงจะไม่มีเส้นกั้นระหว่างโค้ชกับนักเตะมาจอยกันคุยกันครับวางตัวยังไงดีคือถ้าเมื่อไหร่คนใหม่เข้าไปมีเส้นหนาปุ๊บเนี่ยบรรยากาศเดิมก็จะมีครับและขณะเดียวกันการจัดตัวก็มันก็ต้องถามนักเตะเหมือนกันว่าเฮ้ยจัดตัวจะทำตามโค้ชคนเก่าไหมครับไม่หรือว่ากลิ่นไอของโค้ชคนเก่ายังอยู่จะแต่แบบเดิมไหมหรือจะฉีกตามที่นักเตะต้องการเพราะนั้นสิ่งที่โค้ชเข้าไปใหม่ไม่มีทางเลือกนอกจากบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเรามาร่วมทั้งชอบร่วมกันหาด้วยกันหานักเตะ11ตัวแรกก่อน
แล้วลงตัวตรงนี้นะครับแต่ส่วนอย่างอื่นการแก้เกมเนี่ยหน้าที่ของโค้ชครับแต่11ไลน์อัพคนแรกเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้เพื่อให้รู้สึกว่านักเตะซึ่งเป็นโปรดักที่มันจะต้องไปแข่งกับเขาเนี่ยครับมันได้อิ่มกับความเต็มใจเล่นก่อนฮะถ้าเมื่อไหร่จะไปบอกว่าเอ้ยเอาแบบดาริวัตมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับถูกไหมเพราะฉะนั้นธีรศิลป์ธีรธรชนาทิพย์หรือแม้นั่งนักเตะเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเฉลิมพงศ์ครับหรือทิติพันธ์มานั่งคุยหรือทั้งทีมมานั่งคุยก็ได้ฮะเราลื้อเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มีนะไม่มีอะไรนะเราลุยกัน2นัดครับสไตล์การคุมทีมมันจะเปลี่ยนไปจากยุคของลาลิวัตอย่างชัดเจนผมเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วแทคติกก็เปลี่ยนด้วยนี่จะถามคำนี้พอดีเลยฮะโคเตียฮะเพราะว่าหนึ่งในคำอธิบายที่ทางด้านของนายกสมาคมให้มาผ่านประกาศเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอาละผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นไม่ใช่รูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยที่สมาคมต้องการการเล่นแบบไหนสไตล์แบบไหนที่คิดว่าเป็นที่ต้องการแล้วทางด้านของโค้ชโตยก็ดีโค้ชโชคก็ดีอาจจะมีการนำมาปรับใช้แล้วเห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากยุคก่อนหน้านี้ฮะอาจจะเห็นผมเชื่อมันเห็นฮะแต่จะพลิกแบบโอ้โหเล่นดีเลยมันก็มีคำอธิบายมันอยู่ว่าขีดความสามารถของนักเตะไทยอยู่ตรงไหนก่อนครับเพราะนั้นมันเห็นแน่ๆมีแทคติคอลมีตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนแน่ๆมิดฟิลด์อาจจะมีชื่อของธนบูรณ์ลอยมาครับการคัดเลือกผู้เล่นเปลี่ยนแทคติกเปลี่ยนใช่แล้วแทคติกที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือจะเปลี่ยนแบบจากที่เน้นเกมรับจากที่เน้นเกมอุดไปเป็นเกมบุกเซนรุกส่วนใหญ่ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นคงจะเล่นตามหน้าเสือว่าคู่ต่อสู้นาทีนี้มันต้องเน้นผลแข่งขันอาจจะเล่นด้วยความใจเย็นขึ้นครับลุกก็คือลุกรับก็คือรับครับคือมันจะเป็นรูปแบบในการเล่นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังในฐานะแฟนบอลคนไทยเนี่ยก็เราหวังว่าเอาเถอะเรารู้อยู่แล้วชะตากรรมของทีมชาติไทยในเอเชียนคัพมันเป็นยังไงครับขอให้คุณเล่นสนุกก่อนจะแพ้ชนะเนี่ยผมเชื่อแฟนบอลณปัจจุบันเขาดูบอลทั่วโลกครับมีสื่อทั่วโลกครูก็ทายใครก็ทายเขารู้อยู่แล้วว่าฟุตบอลเล่นดีเป็นยังไงฮะอย่าไปหลอกเขาถูกไหมฮะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงโค้ชเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นครับเล่นแบบไหนเล่นสึกว่ามีลุกเต็มที่มีรับเต็มที่โอเคแบบช่วยกันเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้เป็นครับแล้วการหาตัวผู้เล่นกับการวางตำแหน่งเนี่ยจะเกิดตั้งคำถามตามมาแบบยุคของยาริวัตบ้างไหมเนี่ยผมว่าน้อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างผมมาเป็นโค้ชเนี่ยฮะผมรู้ว่าจะต้องวางแบบไหนสมมติผมฝันแล้วกันนะครับผมฝันว่าท่านสมยศบอกเฮ้ยเตี้ยมาช่วยหน่อยบินมาช่วยหน่อย ผมมีเชฟผู้เล่นของผมอยู่แล้วซึ่งถามว่าจัดแบบไหนก็จัดแบบที่นักเตะชอบครับผมรู้ว่านักเตะชุดนี้มันชอบแบบไหนก็จัดไปเลยก็จัดชุดที่ดีที่สุดด้วยครับไม่ใช่ถึงเวลาอย่างไลน์อัพที่ออกมาในเกมที่แพ้อินเดียคนทั้งประเทศร้องโอ้ my god จัดแบบนี้โอ้นี่แบบสไตล์โค้ชเทพเลยนะเนี่ยเขาแซวกันเนี่ยคือจัดปุ๊บรู้สึกไหวเหรอวะแค่นั้นเองแล้วพอออกมาจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นครับแล้วผลหนึ่งก็คือก็ฝั่งหนึ่งต้องชมอินเดียว่าเขาแข็งแรงกว่านักเตะไทยดูเหมือนการอ่อนล้าของร่างกายเห็นได้ชัดมากครับหลายองค์ประกอบจะเป็นที่มาต้องเด้งรายวัตรออกไปเนี่ยนะฮะผมขอพักโฆษณาครู่เดียวคุณผู้ชมฮะกลับมาช่วงหน้าอย่างที่โค้ชเตี้ยบอกไปมีโอกาสไหมที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงในโทรศัพท์ไปหาซิโก้ซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นความหวังคนไทยก็เลยต้องกลับมาถามโค้ชเตี้ยต่อในช่วงหน้าฮะถ้าเกิดซิโก้กลับมาอะไรจะเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยรวมไปถึงรอยร้าวก่อนหน้านี้เพราะอย่าลืมว่านายกสมาคมกับซิโก้ก็จากกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ติดตามต่อช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่คนชนข่าวคุยกับโค้ชเตี้ยต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถามเองนะโค้ชเตี้ยฮะแฟนบอลเขาถามมาว่าการตัดสินใจของพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยจริงใจแค่ไหนในการแก้ปัญหาจริงใจไหมผมว่าหรือก็เต็มที่ได้แค่นี้หรือยังไงมันไม่มีทางเลือกถามว่าถ้าไม่ปลดรายวัตรแล้วจะปลดตัวเองเหรอ เอาง่ายๆมันก็ต้องหาคนที่ไปก่อนครับแล้วถ้าถึงเวลามันจนแต้มจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็คงเข้าใจท่านคงเข้าใจว่าฟุตบอลมันก็ยากพอๆกับจับโจรเหมือนกันแหละถูกไหมเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่บอกเลยว่านาทีเนี้ยผมเชื่อว่าการตัดสินใจตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลครับผมสำหรับผมนะผมรับได้แต่อย่างที่โค้ชบอกไปว่ามีแพ้แล้ว1คนนะอากาศทีมเขาส่วนหนึ่งจะมีแพ้ต่อคนที่2คนที่3ไหมแพ้จริงๆแล้วในวงการจริงๆเนี่ยมีอยู่2
ขาเรียกว่า2แพะ2ตัวแล้วกันครับปัจจัยแรกก็คือผลการแข่งขันสองในผลการแข่งขันตรงนั้นมันมีโค้ดก่อนไปเป็น 1.1 เป็นโค้ดแหละอันดับแรกต้องกากบาลโค้ดก่อนแล้วว่าไม่ดีโค้ดออกพอเริ่มไม่ดีบ่อยๆเข้าเรื่องของผลงานโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริหารอะไรแล้วแต่ไม่ดีปุ๊บคนต่อมาคือนายกครับครับมันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกอยู่แล้วครับนะตามลำดับตามสเต็ปไปจะเป็นอย่างนี้ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีคนไหนที่พอผลงานไม่ดีปุ๊บแล้วก็ออกเลยคนแรกไม่มี จะต้องหาก่อนว่ามันใครผิดก่อน ถูกป่ะครับก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าความผิดอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราครับอยู่คนอื่นก่อนไหมครับค่อยมาโดนที่ตัวเองผมถามโค้ชต่ออย่างนี้ฮะในจังหวะเวลานี้ถือได้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนถ้าหากจะเลือกคุณซิโก้ขึ้นมาคุมทีมต่อฮะถ้าเป็นการตลาดครับแล้วไม่ทะเลาะกันผมว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นสมมติผมเป็นท่านสมยศเนี่ยครับผมบอกเลยว่าผมจะโทรศัพท์หาซิโก้บอกแล้วส่งตั๋วไปเฮ้ยมาช่วยโอ้หน่อยวะนี่คือพูดกันแบบพี่น้องนะ หรือแม้กระทั่งท่านบอกว่าเตี้ยมาช่วยพี่หน่อยผมเชื่อถ้ามันไม่มีการทะเลาะกันเนี่ยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นครับต้องวางทิฏฐิวางอคติลงอันนี้มันเป็นเรื่องของทีมชาติไทยครับครับมันไม่ใช่เป็นทีมของใครอันนี้ประเด็นชัดเจนนะว่าทีมชาติไทยเป็นของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นไอการที่ท่านสมยศกับซิโก้จะมีปัญหากันแล้วทำให้ทีมชาติมันดรอปลงเนี่ยมันสมควรที่จะต้องลืมตรงนี้ไหม อันนี้แบบแฟร์ที่สุดแล้วครับเพราะว่าถ้ายังคงเป็นแบบนี้อยู่ซิโก้จะเข้ามาก็ต่อเมื่อสมยศไม่อยู่หรอหรือว่าสมยศอยู่ซิโก้ไม่ให้มาฮะอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่เราเองในฐานะที่ผมก็อยู่ในวงการฟุตบอลผมรู้สึกว่าไอการทะเลาะกันค่ายใครค่ายมันเนี่ย มันจบแล้วเพราะว่าทีมชาติไทยมันก็จะวนอยู่แบบนี้ครับอ้าวเปลี่ยนนายกไอ้โค้ชคนนี้ถูกกากบาลอย่ามาทำเปลี่ยนอีกค่ายหนึ่งมาไอ้นี่ไม่ดีมาอย่าเดี๋ยวมันมาทำให้มาแทงหลังครับคือมันกลายเป็นว่าทุกอย่างกีฬามันไม่ได้ช่วยรังสรรค์เรื่องของความคิดเลยครับกีฬาคือเรื่องของการทำงานร่วมกันการยอมรับซึ่งกันและกันครับการยอมรับผลการแข่งขันอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ผมกำลังจะสื่อว่าครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นคนทำงานให้กับประเทศคุณจะต้องใจกว้างพอสมควรครับเอ๊ะโค้ชเตี้ยมองโลกในแง่ดีไปไหมคิดว่าทั้งสองท่านอาจจะลืมอดีตได้เพื่อมองถึงส่วนรวมเป็นหลักอาจจะเกิดขึ้นก็ได้มันทุกวันนี้ผมกำลังบอกว่ามันหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้ถามว่าถ้ามันเกิดจริงๆเนี่ยฮะมันเป็นมิติที่บอกเลยว่าเฮ้ยท่านสมยศยอมเว้ยซิโก้ยอมเว้ย มาช่วยกันเพราะถามว่าโอเคจะเอาคนอื่นไปล่ะมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ที่จะไปกลบกระแสทั้งหมดครับถามว่าถ้าท่านสมยศบอกซิโก้มาช่วยหน่อยผมเชื่อไอ้จากแดงๆที่ด่ากันเต็มในบ้านในเมืองเนี่ยครับมันจะกลายเป็นสีเขียวอย่างน้อยสุดกระแสที่มามันจะกลับมาแล้วตำแหน่งมันก็ยังคงอยู่นะตำแหน่งนายกก็มั่นคงขึ้นด้วยไม่สั่นคลอนแล้วมั่นคงไหมก็ไม่ถึงนะแต่มันก็รู้สึกว่าจากหนักก็จะหนักแล้วก็อาจจะถึงเบาได้ครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่มันอาจจะหนักแล้วก็อาจจะมีโอกาสไปทางหนักกว่าครับซึ่งถ้าเกิดว่าซิโก้กลับมาคุมทีมจริงๆจากนี้ไปเนี่ยฟอร์มการเล่นจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วอนาคตทีมชาติไทยจะเป็นยังไงคือสิ่งหนึ่งก็ผมต้องยอมรับว่าเครดิตซิโก้ได้มาไม่ว่าจะเป็นการทำทีมชาติไทยผ่านใน12ทีมสุดท้ายของโลกอาเซียนคัพหรือว่าเอเชียนเกมซึ่งเขามีผลงานชัดเจนซึ่งถ้ามองในแง่ลึกอีกผมบอกแล้วผมเป็นคนบ้าโค้ชไทยอยู่แล้วโค้ชไทยนะเวลานี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยโค้ชไทยไม่เก่งแต่โค้ชไทยเขามีโปรไลเซนครับมันก็เก่งเท่ากับทั่วโลก เพราะฉะนั้นคุณลองไปควานหาเอาคนที่เรียนโปรไลเซนหรือเอเลเซนที่มันเก่งมาช่วยงานไหมแล้วก็ลืมทุกอย่างซะฮะแต่ผมก็ต้องถามโค้ชเตี้ยอยู่ดีนะถ้าเกิดคือนอกจากโค้ชซิโก้แล้วเนี่ยมีโค้ชท่านอื่นที่อยู่ในใจโค้ชเตี้ยบ้างไหมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานี้หรือถ้าเกิดไม่ใช่โค้ชไทยก็เป็นโค้ชต่างชาติไหมหรือโค้ชต่างชาติปิดประตูไปได้เลยหรือยังไงผมมองอย่างนี้ก่อนต่อให้กาม่าที่ตอนนี้อยู่ดูโอลิมปิกอยู่เนี่ยมารับตรงเนี้ยมันก็ไม่สามารถกลบได้
เอาซิโก้มานี่กบชัดเจนครับเสนอตัวเองก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ถูกใจแฟนบอลทั้งประเทศครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นซิโก้คนนึงผมไม่ได้บอกว่าผมจะบอกว่าซิโก้เป็นอะไรที่ณเวลาเนี้ยคนเอ่ยถึงมากที่สุดครับท่านสมยศก็รู้อยู่แล้วได้รับการยอมรับจากแฟนบอลได้รับการยอมรับจากนักเตะจากโค้ชด้วยกันจากโค้ชด้วยกันด้วยใช่คิดว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุดณเวลาอย่างนี้แล้วใช่แต่ว่ามันคงไม่เกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันก็ป่าประโยชน์ครับเพราะว่ามันหาความดราม่าไม่เจออ๋อช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วยถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเนี่ยนะโอ้จูปากกันตอนนี้สนุกสนานเลยจริงๆคุณผู้ชมรอดูครับว่านับจากนี้ไปเนี่ยมีโอกาสจะได้เห็นภาพที่โค้ชเตี้ยบอกหรือเปล่าอยากเห็นการจูปากกันเหลือเกินระหว่างพลตำรวจเอกสมยศกับทางโค้ชซิโก้นะครับรวมถึงอีก2เกมที่เหลืออยู่ด้วยนั่นก็คือ10กับ14มกราคมนี้ดูซิว่าฝีมือของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณโค้ชเตี้ยมากเลยนะครับขอบคุณครับหมดเวลาคนชนข่าวแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ 5:00 น. โมในทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ